สวัสดีครับเราเริ่มที่เทสวันกันเลยนะครับวันนี้คุ้นคุ้นละนะเราทำดูนะครับนะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับนะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเปิดดูนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จะมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเปิดดูนะแง้มดูนะครับลองทบทวนดูนะครับว่าเริ่มตรงไหนเริ่มตรงไหนนะครับนะรูปสำคัญมากๆรูปนี้สามารถนำไปคิดพูดยากได้นะครับเป็นต่อยอดเขาเรียกต่อยอดถ้าเข้าใจรูปนี้นะรูปที่ท่านจะทำได้รูปเชิงแผ่นนะครับอย่างเช่นเป็นแผ่นจานที่ทำได้ทันทีนะครับแต่ต้องเข้าใจรูปนี้ก่อนที่จริงต้องพูดให้ได้ก่อนว่ามันหาให้ได้ก่อนว่าคำตอบของเท่าไหร่หาแรงรับคำตอบอะไรครับประจุเนี้ยเท่าไหร่นะแต่จะขอบอกว่าแรงเนี่ยมันจะอยู่แนวนี้นะเราทำให้เสียงพูดเนี่ยแรงอยู่แนวอะไรครับแนวแกนแซดเท่านั้นนะเนี่ยแรงที่นี้แรงรับนะครับอยู่แนวนี้นะมันต้องออกมาในเชิงของพูดเองนะครับถ้าที่จริงทำถูกนะนะครับมันต้องออกมาในเชิงนี้เชิงของพูดเองเอฟตัวนี้เอฟเนี่ยเท่าไหร่นะนี่เท่าไหร่พิชมาเท่าไหร่นะครับใครทำเสร็จแล้วก็กดส่งได้เลยนะนะช่วงนี้จำไม่ค่อยได้แชร์ติ๊กเกอร์รู้ยังพออะไรพวกเธอรู้ไหมไม่มันมีไลน์เป็นพันเลยอะถ้าผมกดติ๊กเกอร์ไปกลับที่เช้าไม่เสร็จเลยนะไม่เสร็จตอนเช้าผมดูเวลาดูแล้วจัดนี้เพราะว่ารับทราบแล้วใจว่าแต่ว่าบางเวลาผมก็ให้เหมือนกันใช่ไหมครับนะคนทำมาก่อนเนิ่นๆเนี้ยนะครับผมก็ให้เหมือนกันเช็คนะครับนะลองเลย
เปิดดูได้ให้เปิดดูได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นประจุอะไรนะรั่วมันก็มันก็ไม่จุลบใช่ป่ะเปิดดูเลยไม่เสียเวลาเร็วมาปอโลกเลยนะทุกอย่างปอโลกทุกอย่างปอโลกยิ้มแรงเลยเห็นป่าวนี่ขยายให้แล้วขยายแล้วชัดเจนเลยคราวนี้นะมีคนทำได้นะเห็นแล้วด้วยเอมารอนะ
เอางี้ดีกว่าอาจารย์ว่าเปลี่ยนเป็นพุ่มเถอะนะให้คำปอไปเลยจะได้มีเป้าหมายนะครับนะคำปอไปเลยของมันก็คือเป็นอะไรครับเคเอได้ยินเสียงหลายคนตอบแต่ว่าทำได้นะข้างล่างอะไรนะเอกำลังสองบวกนะครับอาใหญ่กำลังสองยกกำลังอะไรนะเป็นสามสองแล้วก็เคนี่หน้าตามันหน้าตาอะไรแบบนี้เลยนะนะใครอยู่มายกมือเลยมีอยู่7คนยกมือเลยครับใช้ได้นะสอนเพื่อนด้วยนะเราต้องฝึกสอนเพื่อนไว้เยอะแล้วเธอจะเก่งนะเธอจับเพื่อนมาสอนเลยไม่รู้เรื่องเนี่ยจับมาสอนเลยเดี๋ยวคล่องเลยนะทำตามที่อาจารย์บอกไปพยายามถามเพื่อนสอนให้ได้ในละวันนะเดี๋ยวคล่องพุ่งส่งนี่เลยนะอีก3นาทีเอาเลยครับเล่นเสร็จเลยอีก3นาทีปุ๊บให้ได้อันนี้นะครับนะแล้วก็เริ่มคล้ายกันนะครับยิงไปเรื่อยแล้วกันยิงไปเรื่อยแล้วกันบางคนเลยตามไม่ทันนะบางคนตามไม่ทันนะครับก็เริ่มนี้ก่อนเริ่มที่แบ่งบรรจุก่อนพอด้านหนึ่งที่สิบแบ่งแถวๆพอด้านหนึ่งแถวๆนี้นะครับดูนะปึ๊บนี่ตรงนี้ปึ๊บโอ้ยไอโอนี่กดปลายเดียวออกมาแล้วนั่นเอาโอมาโอ้โหก่อนนะในที่แบบนี้นะครับนี่นะใครที่ยังไม่เป็นเลยนี่ดูนะครับนะถ้าไปดูนี่จบเลยนะนี่ตรงนี้นะตรงนี้ก็คือเป็นระยะอะไรนะระยะอาจารย์เรียกระยะนี้ว่าอะไรนะดีอะไรครับดีอะไรนะ B S ว่าเราเข้าพอประจุเท่าไหร่ครับประจุเท่าไหร่ดีเลยครับดีตรงนี้จะให้เป็นดีอะไรนะดีอะไรนะดีเทต้าใช่ไหมแล้วก็แถวๆนี้ก็เป็นมุมเลยครับเทต้าใช่ป่ะแล้วก็ระยะเอาไล่ดูแล้วกันนะไล่เลยนะครับตรงนี้เป็นระยะโปรเจกต์เข้าไปบนแกนเลยครับบนแกน x ตรงนี้เป็นระยะอะไรระยะ x ตรงนี้เรียกระยะอะไรครับ y ตรงนี้มุมฉากถูกป่ะนะลองไปรีวิวดูนะครับตรงนี้ก็เป็น radius r นะครับนะทีนี้ก็เริ่มที่ step one ก่อน step one ก่อนใช่ไหมขอลบตรงนี้เลยนะลบนี้เลยนะครับลบนี้เลยนะก็ให้ลูกอยู่ตรงกลางแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์โชว์ข้างๆไปนะครับนะเฟสชั่นข้างๆไปเพราะว่ารูปสำคัญมากนะทุกอย่างดูจากรูปหมดตอนนี้คิดว่ารูปไม่ดีพังเลยนะstep one เลยครับDQ ต่ออะไร DQ ต่ออะไรต่อที่สเต็ป1 DQ ต่ออะไรครับ DS ระยะสั้นๆเขียนว่าเท่ากับอะไรครับ Q ต่ออะไรบอกมาเร็ว2ไพ่นะครับ2ไพ่ R ถูกไหมเทียบถูกป่ะนะช็อตนี้คิดได้เป็น DQ เท่าไหร่ครับ DQ DQ คือ2อะไรครับ Qส่วนอะไรนะ2พาย r แล้วดีเลยครับ ds ถูกว่าจากนั้นนี่ผิดเป็น ds ตรงนี้นะ d θ คืออะไร d θ จากรูป ds ต่ออะไรครับโค้งต่อเรเดียสถูกว่านะช็อตนี้ได้ ds คืออะไรครับโค้ง
คูณแล้วเข้าไปดีเทนต้าถูกป่ะคูณอีกครั้งนะเพราะนั้นแทน dq ลงไป dq จากตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นอะไรครับ q คูณ2พาย r แทน ds ด้วยเข้าไป r d นะครับเทนต้านะครับชัวชัวชัวนี่ตัดไปทันได้ dq เข้าไป dq q ส่วนนะครับ2พายและ d นะครับ d เทนต้าเรียบร้อยครับเต็ม1ถูกป่ะนะเพราะนั้นตอนนี้20ได้นะครับได้ dq มาแล้ว dq มาคือเต็มวันนะเต็มวันนะครับ dq มาคือ q ส่วนนะครับ2พายแล้วก็ d เลยนะ d เทนต้าอันนี้ซ้ำได้ป่ะถูกป่ะจบนะนะคราวนี้ก็ถ้าใครจบไม่ทันให้ถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปไปเลยก็ได้ครับแล้วก็จดไปจดตามไปนะเพราะช็อตนี้จะเคยสอนไปแล้วมันจะเสียเวลานะครับเห็นป่ะช็อตสองทำไมครับดูแรงเราบวกเราบวกเนี่ยเราบวกอยู่ตรงนี้เขาบวกนะครับนะเราอยู่ที่วงแหวนเราอยู่ที่วงแหวนตรงนี้จุดตรงนี้นะครับนี่เราบวกเขาบวกเกิดแรงอะไรแรงผลักขึ้นไปตรงนี้ถูกป่ะชื่ออะไรนี่ว่าแรง dfนะครับ df เนี่ย df เห็นไหมครับนะอันนี้ลากแนวขึ้นปะมานะครับตรงนี้นะนี่ตั้งชื่อจุดนี้เป็นจุด a ไปเลยแล้วกันข้างล่าง a นี่ตำแหน่งอะไร b แล้วตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น c ไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นจุด o นะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นสเต็ป2เราสร้างนะครับสร้าง df แรงน้อยๆก่อนคืออะไรคูณล้อม k q absolute dq คืออะไรเลย dq ส่วนตั้งหลักก่อนส่วนนะครับส่วน r ประมาณ2 r คือตรงนี้ r คือตรงนี้นะทุกคนดูนะครับ r คือระยะห่างระหว่างอะไรประจุเป็นวงแหวนกันนะครับประจุเป็นแกนแท้ถูกป่ะถูกป่ะระยะห่างระหว่าง ab นั่นแหละนะครับมันคือขนาดของเวกเตอร์ ab นั่นเองนะมันก็ต่ออะไรก่อนฮะนี่สิตั้งหลักนี้ก่อนต่ออะไรครับต่อ r ประมาณ2ก่อนนะอย่างงี้นะครับเวกเตอร์อะไรทิศทางอะไรครับ AB 1หน่วยนี่ AB 1หน่วยถูกป่ะ DQ ได้แล้วเดี๋ยวก็ใช้ไปแล้วกันนะ DQ อยู่ที่ถูกป่ะครับเพราะนั้น AB ช่วยกันเร็วเท่าไหร่ AB A นะครับไล่ไปหางต่อหัวซัมเตอร์ AB ถูกป่ะถูกป่ะครับ AC บวก CO ถูกป่ะครับ OB ถูกป่ะนะก็อะไรครับเขียนก่อน A อะไรAC จะช้านะบวก CO นะช็อตนี้หลายคนทำไม่เป็นนะเนี่ยจะเดินดูเนี่ยนะครับงงทิศทางนี่นี่ง่ายๆ simple simple หางต่อหัวเข้าใจเปล่านะครับไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะมันไหลออกมาง่ายๆยึดตามนี้นะครับนี่คิดแทนค่าลงไปได้แล้วเนี่ย AC คืออะไรเวกเตอร์ขึ้นไปทางซ้ายก็ลบเลยครับลบ y เลยครับลบ yj นี่เข้าใจป่ะCO เข้าไปข้างในแกน x คือแนวลบ x ก็เป็นลบนะครับ xi นะแล้วแกน z ก็ขึ้นไปก็เป็นอะไรครับ a เลยนะ a เห็นป่ะถูกป่ะนะครับถึงช็อตนี้จบยังเขียนใหม่กันเลยครับ ab เลี้ยงลบ xi ลบ yj นะครับบวกอะไรครับ ak ถูกป่ะถูกไหมต่อไปนี้จะหาขนาด abนะไปแล้วครับสแควร์รูท x กำลัง2บวกครับ y กำลัง2บวก a กำลัง2แต่นี่คืออะไรที่จะรู้นี่คืออะไรครับมันคือ r ใหญ่กำลัง2ถูกป่ะถูกป่ะถูกไหมครับมันก็คือสแควร์รูท r กำลัง2บวกครับ a กำลัง2เรียบร้อยโอเคไหมครับนะนี่คือระยะอะไรด้วย r เล็กนี่ระยะตรงนี้ระยะ ab เสร็จนะเสร็จสเต็ป2เสร็จแล้วเอ้ยยังวะต้องเขียนหาดีเอฟก่อนพันจันลบตรงนี้นะครับนะลบที่ออกแล้วที่สุดนะลบนี้นะครับนี่ตรงนี้ไปนะสงสัยวันนี้จะได้ไม่กี่ข้อนะเพราะว่าจันต้องรีวิวตรงนี้ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรได้ข้อนี้เหมือนได้ทุกข้อแล้วนะได้ข้อนี้เหมือนได้ทุกข้อแล้วเพราะนั้น df เวกเตอร์สร้างเร็วคืออะไรครับ
K Q K Q B Q ลงมานะ R กำลังสองอันนี้ชื่ออะไร A ลงมาเยอะนะครับ L ลงมาเยอะอะไรรู้จัก L ลงมาเยอะนะครับ A B ลงมาเยอะอะไรลบไปครับลบ X I นะครับลบไปนะ Y J แล้วบวก A A ส่วนอะไรเลยส่วนอะไรไปเลยครับส่วน R ไปเลยได้ง่ายนะนี่จะเขียนตัวนี้เป็น R แล้วนะเขียนตัวนี้เป็น R เลยนะครับนี่เห็นป่ะแทนไปครับปึ๊บลบ X I นะลบ Y J แล้วก็ลบบวกนะครับ A K แล้วก็ส่วนอะไรครับส่วน R ถูกป่ะถูกป่ะคราวนี้ก็ได้เลยนะครับเป็น R กำลัง3ถูกไหมถูกป่ะฮะไปต่อได้ยังไปต่อได้ยังนี่ยังไม่ได้อีกนี่สุดท้ายแล้ว R ครับ R กำลัง3เปลี่ยน EQ ไปเลยครับ Q 2พายอยู่ข้างหน้านี่2พายนะแล้วก็ R กำลัง3ตัวนี้นะครับลองไปลองไปนี้ลบเดี๋ยวๆ นะลบ x i ตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักให้เย็นลบ y j นะครับลบ y j แล้วบวกนะครับ a k เสร็จโอเคป่ะนี่สิบ r ถูกที่ไหม r ได้ถูกที่ไหมดูนะ r ได้ถูกที่ไหมถูกที่ป่ะถูกที่นะเพราะนั้นแพ็คนี้นะครับดูนะแพ็คนี้ถูกที่ไหมเนี่ยเฮ้ยจานตรงไหมเนี่ยเฮ้ยผมตรงดีแล้วครับดีเทต้าใช่ตายแล้วเขียนอะไรดีอ่ะโอ้ยมีที่เขียนแล้วแย่เลยเอานี่ออกไปนะนี่ลงไปก่อนดีเทต้าตรงนี้นี่ดีเทต้าอันนี้เป็นคิวนะเห็นไหมครับนะช็อตที่เหลือนี่เราทำเองนะเห็นป่ะทำเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้เอฟมาหน้าตายขึ้นเลยนะเข้าใจไหมครับนี่อินิเกรตอินิเกรตเอ็กซ์ตัวนี้เคยทราบยังเอ็กซ์เคยทราบยังอาร์นะครับอาร์คอสเทต้าเปลี่ยนหรือว่าแล้ววายคืออะไรวายตัววายมันอาร์อาร์ซานเทต้าเนี่ยนะแล้วอินิเกรตเสร็จปุ๊บเพิ่มนี่เลยแนวไอแนวเจ็ดศูนย์โดยเฉพาะแนวนะครับแนวเคหรือว่าแนวเคเท่านั้นนะไปลองทำดูแล้วกันโอเคไหมโอเคไหมจะเอาจบช็อตนี้เลยนะต่อไปเฮดทูวิ่งเฮดทูแล้วกันเดี๋ยวเวลาหมดนะชัวร์เฮดทูลองทำดูครับลองทำดูลองทำดูวงแหวนเป็นแผ่นจานอันนี้สนุกสนุกเฮดทูเฮดทูนี่จะดูคำตอบข้อเมื่อกี้ดีนะขอดูคำตอบข้อเมื่อกี้ดีนะดูนะครับนะให้จบคำตอบนี้ด้วยก่อนสำคัญมากๆเลยเพราะเป็นต่อยอดข้อถัดไปได้คำตอบมันคือนี่นี่เห็นยังก็จะเห็นไหมคำตอบมันคือนี่
ใครไม่เห็นมั่งตอบซะคือคำตอบชัดเจนมากแล้วนี่คำตอบมันนะคำตอบมันอยู่ในแนวแกนแล้วครับแกนแนวแกนสั้นนะโอเคป่ะจดไว้นะครับใครจดไม่ทันจดก่อนนะจดไว้ก่อนตรงนี้นะเห็นจะจมูกแล้วจมูกแล้วครับมาเดี๋ยวสอนวิธีคิดไอ้ข้อเมื่อกี้นะต้องคิดอย่างไรนะครับครับนะโค้ดเลยดีมาแล้วครับขยายนิดหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะขยายจะได้เห็นชัดขยายรูปดูนี่ครับแผ่นจานดิสชาร์ดนะครับอัศวินภายในเป็น R1 อัศวินภายนอกเป็นนะครับ R2 แล้วมีประจุบวกคิวประจุทั้งหมดเป็นบวกคิวกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับจินตนาการง่ายๆเดี๋ยวประจุคิวเล็กจะโดนคิวใหญ่ทำเห็นป่ะถามว่าแรงทำประจุคิวเล็กเท่าไหร่แค่นี้นะครับลองทำดูเลยนะนี่เพอร์เฟกต์แล้วลองครับนี่นี่คือช็อตแรกนะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่1นะทุกคนดูก่อนนะข้อนี้มันยากนะครับวิธีการคือว่าเดี๋ยวเราแบ่งประจุนะครับไม่แบ่งไม่น้อยแล้วนะเราแบ่งเป็นวงๆเลยประจุน้อยๆเราเนี่ยดูนะครับอย่าพิมพ์ตาอย่าพิมพ์ตาช็อตนี้ทุกคนอย่าพิมพ์ตาเอาสีน้ำเงินแล้วกันดูนะแบ่งประจุเป็นวงแหวนเล็กๆนะครับอัศวินเป็นอาเล็กดูนะครับนี่วงแหวนเห็นป่ะเอาวาดตามก่อนเร็ววาดตามก่อนมีประจุสีน้ำเงินนี่เป็นประจุดีคิวนะประจุของมันดีคิวสีน้ำเงินตรงนี้เลยนะประจุวงแหวนที่เราเลือกมานะหัวใจของมันคือแบ่งประจุน้อยเป็นรูปวงแหวนจบไปหัวใจของมันพอดีเมนไอเดียหลักเลยถ้าไม่เลือกตรงนี้สีโลกทีแบ่งประจุน้อยเป็นรูปแหวนนะครับนี่มีประจุครอบครองเท่าไหร่ครับดีนะครับดีคิวเต็มวันแบ่งนี้เลยนะใช่ไหมครับนะแล้วก็เลขาคณิตของมันก็คือให้รูปแหวนนี้มีเรดิสเป็นอาร์เล็ก
ให้สิดูนะครับให้วงแหวนนี้มีเรเดียสเป็น R เล็ก R เล็กตรงไหนดีล่ะเอาแถวนี้แล้วกันเอา R เล็กนี่เอ้ยเดี๋ยวเอาไซส์เป็นสีแดงดีกว่านะครับเอาไซส์สีแดงดีกว่าขนาดเป็นสีแดง R เล็กตรงนี้นะครับ R เล็กเดี๋ยวเราแล้วหนาไปนะครับหนาชื่อดีอะไรดี D R ความหนาบางตรงนี้นะนี่หนาบางตรงนี้ตรงนี้นะครับให้สิดูนะครับหนาของมันตรงนี้เป็นระยะดีนะครับ D R นะครอบครองประจุเท่าไหร่ครับครอบครองประจุเท่าไหร่ BQ นะคอนเซ็ปต์วันเทียบวันแปลง BQ วันลบนี้เลยนะไม่ใช่แล้วเกณฑ์การแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับลงแล้วเห็นป่ะคราวนี้จันเริ่มเลยเริ่มตรงนี้นะครับนี่คิดดูนะครับถ้าเนื่องจากว่ามันเป็นวงแหวนมันจะเป็นแบนหรือว่านะครับนี่คิดตั้งว่าพื้นที่เท่าไหร่ที่วงแหวนฮะพื้นที่วงแหวนเท่าไหร่ครับถ้าเราคนไกลตัดนะตัดชึ้นเข้าไปตรงไหนก็ได้ฟังให้ดีให้คนไกลตัดไอ้ตรงนี้ตัดลงไปตรงนี้นะชึ้นเข้าไปแล้วกลางออกมันจะเป็นรูปอะไรไอ้เรียมอะไรล่ะเรียมอะไรมันเป็นแผ่นๆนะใช่ป่ะสี่เหลี่ยมนะครับฟังแค่ถึงใจตัดถูกป่ะแล้วกลางออกมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรผืนผ้าคำถามคือพื้นที่เท่าไหร่คำถามคือถ้าตัดแล้วนะดูนะจะตัดโชว์เลยนะตัดโชว์เลยแต่ไม่มีเงินใครอ่ะนะตัดอย่างนี้เลยแล้วกันตัดรอบมาโชว์แล้วกันนะดูช็อตนี้ดูช็อตนี้นี่ยกตรงนี้ยกตรงนี้นะครับดูนะนี่ตรงนี้คือปุ๊บอันนี้คือวงแหวนเราตัดมาแล้วเห็นป่ะนะครับยกมันหนาไปหน่อยตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันเห็นมันดูง่ายนะครับนะตรงนี้นะดูตรงนี้ยาวนะครับเส้นลำวงป่ะเส้นลำวงถูกไหมครับถูกป่ะเส้นลำวงก็คือ 2000R ถูกไหมหนาคืออะไรครับนี่หนา DR นะครับถ้าใครเรียนดออิ่งแล้วมีซี่เลยความประจุเท่าไหร่ครับมันครอบความประจุเท่าไหร่ประจุเข้ามาเท่าไหร่ครับดีนะครับDQ เพราะนั้นเราต้องคิดประโยชน์กับพื้นที่นะต้องคิดประโยชน์พื้นที่ DQ ต่ออะไรพื้นที่ฮะกว้างคูณยาวยาวคูณกว้างยาวคูณกว้างงงเหรองงเหรอนี่มันคือยาวนี่คือยาวนี่คือกว้างอะไรครับ 2πr คูณ dr นะเป็น area พอแล้วครับเป็นพื้นที่ของที่นี่ตรงนี้ใช่ป่ะนะก็คือเป็นพื้นที่ที่ประจุกองอยู่เข้าใจไหมครับก็เป็นอะไรครับ 2πr dr นะครับเห็นเราเทียบเลยทั้งหมดเท่าไหร่ครับพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่วงแหวนทั้งหมดเท่าไหร่ครับพื้นที่วงนอกลบพื้นที่วงใน πr 2กำลัง2ลบ πr 1กำลัง2นี่ครับสวยงามเปล่าทุกคนเห็นป่ะทีนี้ตรงนี้ปุ๊บอย่าพูดทุกคนคิวดึงไพ่ออกดึงไพ่ออกเดี๋ยวนะครับ R2 กำลัง2ลบ R1 กำลัง2นี่เห็นไหมซ้ายมือลองไปนะครับลองไปก่อน2ไพ R ดีนะครับ D R ตัดอะไรทิ้งไปเกณฑ์การตัดอะไรทิ้งไปตัดไพ่ทุกคนเฮ้ยตลกแล้วตัด R มันตัดไม่ได้นะ R เนี่ยตัดพายนะถูกป่ะเพราะฉะนั้นช็อตนี้นะพอทุกคนดู DQ DQ เท่าไหร่เอ่ย DQ ฮะ Q เดี๋ยวก่อนข้างบนช้าเย็นข้างบนคืออะไรข้างบนบอกจานไม่ได้จนเลยหรืออะไร2จนขึ้นไป2 R เดี๋ยวก่อน2ให้มัน2 Q2 Q แล้วเรียง R ข้อนี้ R เป็นตัวแปรนิสิตตามก่อนวงแหวนเราแบ่งค่อยๆใหญ่ๆเป็นเรื่องนี้ป่ะถูกไหมครับมีวงแหวนซ้อนกันเต็มไปหมดนะวงแหวนซ้อนเต็มไปหมดนะใช่ป่ะเราเลือกมาแค่1วงเราเลือกมาแค่1วงนะครับวงในสุดก็จะมี R 1ประมาณ R 1วงนอกสุดก็จะมีประมาณ R 2นะครับนะวงในสุดในวงแหวนเนี่ยแม่เพื่อนนะประมาณ R 1วงนอกตอนเดียวนะครับประมาณนะ
ครับเห็นป่ะเดี๋ยวเราอินดิเคทเทียบ R เล็ก vary ไปนะดูต่อก่อนแต่งก่อนเอาหรืออะไรเลยเอา DR นี่ครับนี่ที่เหลือข้างล่างเหลืออะไรครับข้างล่างเฮ้ยข้างล่างเหลืออะไรอ่ะอ๋อเหลือแค่อะไรครับ R 2กำลัง2เลยนะ R 1กำลัง2นี่สวยงามเห็นป่ะนะเพราะช็อตนี้นะครับจะสามารถหา DQ ได้นะนะมันจดไว้ครับเดี๋ยวจะลดนะให้มันจดในหน้านี้เลยนะครับหรือโซ่จดในหน้านี้เลยนะเห็นป่ะจดก่อนเร็วนะนะครับพยายามตามให้ได้ว่าแต่ละสเต็ปมาได้ยังไงนะครับอันนี้สิตามได้ในห้องนี่ไม่ยากแล้วกลับไปนะไม่ยากแล้วนะครับโอเคป่ะเพราะนั้นสเต็ปวันเรียบร้อยนะสรุปนะสเต็ปวันเรียบร้อยนะสเต็ปวันคอมพลีทแล้วได้ดีคิวแล้วสเต็ปทูเฮ้ย DM เท่าไหร่เนี่ย DM ว้าวทำไง DF ตอนนี้ฮะฮะทำไงครับ DF ทำไง DF มันเป็นรูปแหวนพันหน้าตามันต้องคล้ายกับข้อมันข้อแรกถูกป่ะทีดูนะเดี๋ยวจะได้เชื่อมโยงนะฟังให้ดีแต่สร้างภาพใหม่ขึ้นมาภาพนึงเพื่อมาใช้ข้อมูลตรงนี้นะคอยดูนะครับจะขอปิดนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่นี่ปิดก่อนช็อตนี้สำคัญมากๆดูนะครับฟื้นเธอเห็นสองรูปหน้านี้นะปึ๊บอันนี้สร้างมาเพื่อใช้กับข้อเมื่อกี้นะที่เราทำอยู่นะครับดูนะเธอมีอย่างนี้ถูกป่ะเธอจำคำตอบข้อได้ไหมล่ะเห็นหนึ่งจำได้ใช่ไหมนะเดี๋ยวเอาไปใช้อย่าเพิ่งลืมนะก็เรามีวงแหวนตรงนี้เป็นวงแหวนนะรัศมีอะไรบอจานี่รัศมีอะไรครับรัศมีเราเป็น R ใช่ไหมดูนะรัศมี R นะครับเราเป็นประจุอะไรด้วยบวกป่ะบวกนี่ประจุบวกนะนะครับข้อที่สำคัญมากๆขอเน้นเลยนะมันทำให้โจทย์ต่างๆง่ายไปเยอะเลยนะครับนี่ O นะครับเห็นป่ะแล้วเราก็ประจุตรงนี้ประจุลายบวกละบวก Q radius R ใหญ่หรือว่าปึ๊บวางตรงไหนดีอันนี้แล้วกัน R นะแล้วก็ตรงนี้ประจุบวกถูกป่ะประจุบวกแล้ว Q ตรงนี้ห่าง A นะดูห่าง A คำตอบคือเขียนเลยคำตอบคือต้องเขียนเลยนี่สิมองปั๊บเขียนเลยนะคำตอบคืออะไรแล้วครับมันสีแดงแล้วนี้เท่าไหร่ครับ F เท่าไหร่นะ F เท่าไหร่บอกเร็ว K Q เล็ก Q ใหญ่ A แล้วก็ข้างล่างคราวหน้านะพวกเธอพกบรรทัดมาด้วยให้พกบรรทัดมาด้วยนะจดเลขที่สวยเลขาคณิตไปเลยข้างล่างคืออะไรเฮ้ยอะไรก่อนเอา A กำลังสองถูกแล้วบวกแล้ว R กำลังสองยกกำลังอะไรครับเป็น32เวกเตอร์ K ดูนะโอเคป่ะคราวนี้อีกรูปหนึ่งเทียบเคียงมันเลยนะดูให้ดีเทียบเคียงรูปนี้เลยนะว่าเหมือนเดิมดีอะไรนะทุกคนเหมือนเดิมแต่ว่าโอ้ยแม่นวันนี้อยากกลับแม่นไปเก้าสิบเลยนะกลับแม่นบางวันร่วงนานเลยปลาลายมองไม่รู้เรื่องนะนี่พอได้แล้วเห็นป่ะพอได้แล้วครับดูนะเห็นมันต้องมีวงแหวนเล็กๆนี่เล็กๆไม่ใช่เท่านี้หรอกนะประมาณนี้พอยัง
ขอยันนี่นะวงแหวนทำมันก็นี่สมมติว่ามันมีเรเดียสเรเดียสเท่าไรครับตรงนี้วางท่าเดียวกันเลยก็ได้ท่าเดียวกันเลยให้อยู่ท่าเดียวกันเลยอะไรครับอาเล็กถูกต้องอาเล็กนะแล้วมีประจุน้อยประจุมันน้อยเท่าไรประจุน้อยมันประจุน้อยมันฮะไม่เอาคิวไม่เอาคิวไม่เอาคิวดิวคิวหลบกันหลบกันหลบหลบหลบฝั่งนี้หลบฝั่งนี้หลบฝั่งนี้มีประจุอะไรครับดีครับดิวคิวนะแล้วเป้าประจุคิวเล็กอยู่ตรงนี้คิวเล็กอยู่ตรงนี้นี่ทาง A อันนี้ the same อันนี้เดี๋ยววัดก่อน the same ไหมดูดิไม่ the same มันไม่ the same อยู่ตรงนั้นนะที่เห็นลบนะประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนี่ดีสุดแล้วนะเป็นการใช้เลขานี้ที่ดีสุดแล้วนะโอเคป่ะนี่เห็นไหมครับคำถามคือถ้าตรงนี้มันมี Q นะครับมันจะมีแรงน้อยครับตรงนี้เรียกว่า DF นี่ DF เท่าไหร่ DF แดงเหมือนกันแดงเหมือนกันดูให้ดีนะแดงเหมือนกันอุ๊ยหายไปเลยแดงเหมือนกันแต่เป็น D อะไรครับ DF เขียนออกมาในที่เขียนออกมาแล้วช็อตนี้สำคัญมากเขียนมาเลยครับเอาเร็วเร็วเร็วเขียนเขียนตรงนี้เลยนะเขียนตรงนี้นะถ้าปรับตรงนี้นะปรับตรงนี้ปรับรูเร็วว่าอะไรเปลี่ยนบ้างเร็วเร็วนี่นะมาดูกันอะไรครับ K the same K the same ฮะ K Q เล็ก the same เปลี่ยนไปเลยครับตัวนี้เป็นอะไรครับ D Q A เหมือนเดิมเห็นป่ะ K vector ข้างล่างอะไรครับข้างล่าง A กำลังสองตัวนะครับ R เล็กกำลังสองทั้งหมดกำลังอะไรนะเสร็จ3 2เรียบร้อยเรียบร้อยจบถ้าเต็มผู้นี่คือครับหน้าตานี่เลยนะหน้าตานี่เลยนะยกไปยกไปยกไปหน้าเมื่อกี้ยกไปหน้าเมื่อกี้โอเคป่ะยกไปเลยนะ
ครบครบครบนะมาละมาละมาละตัวนี้นะครับมาละดูนะครับอึ๊บลงไปนี่สวยงามสวยงามเห็นป่ะครับสวยงามไปถึงจัดแทนเลยนะครับ K Q A เรียงเลยนะ D Q ไปตรงนี้ข้างล่างเราเอาที่ก่อนนะ A กำลังสองตัวครับ A เล็กกำลังสองทั้งหมดกำลังอะไรครับเป็นสามสอง K R สเต็ปทูจบทันทีสเต็ปสองจบทันทียังยังยังให้ D Q ก็เล่นไว้นะครับโอ้โหมาเริ่มเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเธอโอ้โหสวยงามจังแทนลงไปเลยกล้าแทนมั้ยเนี่ยเราจะกล้าแทนด้วยคนนี้ไหมถ้าไม่กล้าขออยู่ดูจำตัวอย่างนะไม่มีอะไรมันเวลี่อีซี่แค่แทนแทนลงไปแล้วเราเขียนมันตรงสวยอันดับแรกเห็นเส้นนี้ก่อนเพราะมันเยอะทำไปเลยนะดูนะครับจันขาดสายตาดูนะผมจะขาดสายตาดูว่าแทนลงไปปุ๊บเรียงเลยสองสองสองก็คือสุดตรงนี้นานแล้วยังไม่รู้ตัวเองเลยเลยเห็นตรงนี้ทักทายแล้วหรอคำถามเธอจำได้ไหมนี่คือเลขอะไรรู้ยังสองลบกันนะไม่เข้าเลยมันไม่เข้ากันมาลงไปครับเคเคมาก่อนเคดีนะฮิวเฮ้ยไม่ใช่ตลกแล้วใช่ใช่มาลงไปฮิวเฮ้ยจะไปกินมันเองหรือเปล่าฮะเอหรือเปล่าเอด้วยเอด้วยโอ้โหอาร์นะครับดีอาร์โอ้นี่แค่ข้างบนนะหมดยังไงข้างบนหมดนะแล้วก็ข้างล่างข้างล่างก็อ๋อข้างล่างอีซี่แล้วอะไรครับอาร์สองกำลังสองเลยนะอาร์หนึ่งอะไรครับกำลังสองหอกับหอรีบขุดแพ็คนี้เข้าไปอย่าไปตกใจมันคนที่ข้ามที่หมดนี่อย่าไปตกใจมันหรืออีซี่มันจะข้ามที่หมดเสร็จสามสองก็กำลังนะเคถ้าไม่มีตัวนี้เสียงคุณไม่อยู่เลยนะถ้าจะไม่มีเคเสียงคุณไม่อยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวลอยนะที่ขาดนี่แล้วน้อยแล้วน้อยใส่ไปในรูปใส่ในรูปนะสเต็ปครูนะทุกคนดูก่อนอะไรดีอยู่ไหนดีคิวทำไหนไหนดีคิวไหนถูกแล้วฮะมันถูกแล้วเชื่อใจเถอะอ่ะดูสิครับนี่บอกแล้วว่าเราเขียนลงไปทุกต้นในรูปอ่ะไหนครับ DF แรงไม่น้อยนะแรงไม่น้อยนี่ครับแรงไม่น้อยแค่วงแหวนวงเดียวถูกป่ะนี่คืออะไรครับ DF นี่นี่หน้าตามันหน้าตามันเห็นเปล่านะทีนี้ก่อนเข้าสเต็ป3ไอ้ที่ทำไงก่อนฮะไม่ๆๆก่อนจับรูปทำไงก่อนก่อนจับรูปนะดูดีดูดีก่อนจับรูปนะต้องเคยเห็นมีเยอะกับเยอะไอ้แพ็คนี้นะครับไอ้แพ็คนี้นะไปข้ามคนแต่ทั้งหมดนะเนี่ยอย่าไปรอๆๆไปเรื่อยเสียเวลาแพ็คนี้นะครับเห็นป่ะคนแต่หมดชื่อเลยชื่อชื่ออะไรเลยเอาฟ้าไปเลยนะเป็นตกแต่งใหม่ตัวนึงเป็นข้าวที่ตัวเลยเหมาไปเลยชื่อเอาฟ้าเพราะนั้นตอนนี้หน้าตา DF เราเวลี่คอมแพคเวลี่คอมแพคนี่มันคือเอาฟ้าเห็นไหมรู้เลยนะ R D R K แล้วก็ข้างล่างลอกไปนะข้างล่างลอกไปแล้วเข้าหมดสเต็ป3เลยนะครับเดี๋ยวเข้าหมดสเต็ป3เลยนะครับเดี๋ยวฉันตั้งหลักให้เธอเพื่อที่จะเขียนได้ไหมโดยเริ่มต้นเหนื่อยมากฉันเชื่อมั่นว่าเธอทำได้นะเพราะผมทำให้ดูนะครับยุ่งเลยคนไม่เคยดูเลยนะนี่โอเคป่ะนี่เนื้อนี่คอมพลีทแล้วสเต็ป3นะครับเอ้ยสเต็ป2นะสุดท้ายสุดท้ายมาตรงนี้เลยเอ้ยสเต็ป3นะครับเอ้ยอินเกรดอินเกรด
เป็นสิ่งที่มีเกณฑ์นะครับนะจะแปลงหน่อยนะครับอัลฟาอินทิเกรตนะครับอาอย่าลืมอาว่าอาคำที่อาจานอัลฟาไปแล้วนะครับไม่เสียเวลานะปึ๊บข้างหน้าลองไปเอกำลังสองคนครับอากำลังสองถูกเปล่าเคอินทิเกรตเท่าไรครับอินทิเกรตเท่าไรเทียบเลยมาอินทิเกรตเทียบเลยครับต่อมาแล้วเทียบอาเล็กอาเล็กเป็นยังไงทำไมครับอาเล็กทั่วแล้วก็จบอาเล็กตั้งแต่ขอบนี้ขอบนี้นะขอบที่เลยเทียบเลยครับอาหนึ่งไปยังนะครับขอบที่เลยเทียบเอาวงแหวนขยายลงไปเรื่อยๆขยายเรื่อยๆเทียบเอาอันนี้อินทิเกรตอะไรครับอาหนึ่งไปอานะอาสองนะครับเห็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นอาเล็กอาเล็กตรงนี้นะครับ lower limit อาหนึ่งไปอานะครับอาสองทีเลยนะจบยังตอนนี้ทำเองทำเองทำเสร็จแล้วกดส่งทำเองทำเองเร็วดูเลยดูเลยอะไรอ๋อทำอะไรครับสามวันสามวันสองนะครับเขียนว่าทำเองเลยครับทำเสร็จแล้วกดส่งนะตอนนี้เหลือตำแหน่งละเก็บไว้เป็นอีกหมายใครยังจะไม่เป็นยกมือไม่ยกใช่ไหมไม่ยกใช่ไหมเป็นหมดนะไม่เป็นยกมือเป็นแล้วยกมือเฮ้ยที่ไม่ยกนี่คืออะไรนะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างใช่ไหมนะเฮ้ยน้ำไม่เป็นไรหรือให้การโชว์อยู่เลยโชว์เลยได้ได้ได้โอเคเกรงใจพวกเพื่อเกรงใจอ่ะงั้นก็จัดไปสาวไปรุ่นคุยแต่คืนนี้เธอจะต้องนอนดึกนะใช่เธอต้องฟิสิกส์วิชาอื่นไม่เป็นไรฟิสิกส์เก่งกว่านี่เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เป็นเกษตรนะโซเท่านั้นรู้เท่านั้นนี่เฮ้ยนี่คุณจะต้องออกนะอันนี้คืออะไรนะกิจการละพื้นที่มันกิจการละนี่นะเอาอะไรนะหาพื้นที่ก่อนโล่ง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 อย่าลืมไปตามตัวอยู่ทุกนะถ้าใครฟังไม่ทันอ่ะช่วยได้เลยนะเพราะนั้นจานเรื่องเลยนะครับก็เล็กเล็กไปก่อนถ่ายเล็กเล็กจู่นี่แพ็คนี้แพ็คนี้ดูนะดูนะนี่สิดูให้อยู่คือนี่เลยแค่นี้นะไปดีให้อยู่ที่นี่นะเอกำลังสองคนนะครับอาร์เอกำลังสองนะนะลองดูให้หรือโอเคอยู่นะครับเอเล็กกำลังสองคนนะครับอาร์กำลังสองเพราะฉะนั้นข้าวมาดีกันคืออะไรทราบไหมข้าวมาดีกันคืออะไรทราบไหมไม่ทราบเหรอเนี่ยเอกำลังสองตัวเลยนะอากำลังสองเท่าไรนะเท่ากับยูดูเท่าถูกป่ะนี่สิยกกำลังสามสองเข้าไปสองข้างเอกำลังสองตัวนะครับอากำลังสองนี่ซิมเปิลสุดละดูนะอย่าพิมพ์ตาอย่าพิมพ์ตายกกำลังนะครับเศษสามสองยกกำลังไปด้วยเศษสามสองนะเห็นไหมออกมาแล้วออกมาแล้วถูกเห็นเปล่าโอ้อยู่นู่นดีกว่านะจานลุกขึ้นมาทำไมเห็นป่ะเขาจะไม่อยู่ตรงนี้เราต้องอยู่ตรงนี้นะสอนมากแล้วไปเลยโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนนิสเซ็ตปุ๊บตัวนะครับหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะอีกที่ที่เราต้องเปลี่ยนคือตรงนี้เปลี่ยน DR ด้วยนี่ทำนี้ครับดิบูเทียบ R ดิบูไป R เลยนะครับดิบตัวนี้ได้อะไรดิบตัวนี้อะไรครับ A คอนสแตนต์ดิบเทียบ R สี่โลนี่ดิบเทียบ Rได้ 2R นะครับนี่พรันDU by DR นะครับสรุปก่อน 2R อุ้ยมัวเลย 2R ถือว่าพรัน DR คืออะไร DR โยกมายกมาเร็วโยกมายกมาแล้วนี่คิดเร็วปุ๊บปุ๊บขึ้นไปตะวันขึ้นไปเลยตะวันลงมาเป็น 1.2 นะครับ 1.2R นะครับ DU นี่โอเคป่ะทำช็อตนี้ก่อนนะนะ
พราะฉะนั้นตอนนี้ F หน้าตาเราเปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปนี้ละนะครับ F หน้าตาเราไปทำไมครับอัลฟาเหมือนเดิมอินทิเกรต R ข้างบน100 R บน100ปึ๊บข้างล่างนี่ติดแทนด้วยอะไรครับ U กำลังเสร็จ32แทน DR ด้วยเข้าไปดีอาร์นะครับเสร็จหนึ่งไปแล้วสองอาร์ดีอะไรดียูเห็นไหมครับเอาถึงงานของมันรักเทนะรักเทนะไม่มีที่เทนะรักเทนะช็อตนี้เป็นไงช็อตนี้ตัดอะไรทิ้งตัดอะไรทิ้งชุ่มวะชุ่มวะโอ้โหโล่งนะกลายเป็นอะไรครับมันกลายเป็นอะไรเลยต้องว่าเลยมันกลายเป็นอะไรแล้วเร็วมันกลายเป็นอะไรแล้วข้างหน้าเอาป้าคืออะไรครับไปตัวนี้อัลฟานะเนี่ยนะครับ2บางคนดูเกมเหมือนกันตัดทิ้งเลยจบสีเลยเลยนะมันเป็นอัลฟาเลยครับคูณ2นี่อินทิเกรตอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับลบเอาบัตรขึ้นถึง3คูณ2 du เหมือนอีซี่นะเข้าทางหรือยังเข้าทางยังยกมือเลยเข้าทางยังถ้ายังไม่เข้าดอกเถอะไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าอีเกตมือกำธรรมดาเลยนะแต่ว่าเอาเราทำต่อนี่เร็วพูดอะไรด้วยพิจิตพูดอะไรด้วยพิจิตด้วยเอาทำต่อครับทำต่อครับถ้าทำต่อแล้วจะไม่ทำให้ดูแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคป่ะนะครับเดี๋ยวผมคิดจบเพิ่มก่อนเร็วเพราะว่ามันไม่เพอร์เฟกต์ทำต่อแล้วทำต่อตอนนี้นะอันนี้ที่ถ่ายรูปมันไม่ได้เร็วถ้าจดไม่ทันถ่ายรูปด้วยก่อนเร็วอาจารย์ทีให้รูปก่อนถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยนะครับถ่ายรูปก่อนเร็วๆฮะโอเคป่ะถ่ายรูปแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ได้ทำต่อเลยนะให้ได้ทำต่อเลยนะครับฮะอาจารย์ปิดนี้ก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วครับปึ๊บโค้ดนะอันนี้ก็อีกข้อของเรานะดูดีนะก็จะดูหัวดีนะครับอาจารย์จะเล่นที่รูปภาพด้วยบางทีข้อสอบไม่ยากแต่ว่ารูปมันดูยากเราต้องฝึกตรงนี้ด้วยนะดูดีนะครับนี่นะนี่อันนี้การ x มันเดิม xY Z นะครับนี่นะคราวนี้ประจุเราเป็นพันจานเลยนะพันจานตันพันจานเลยนะนี่นะ Y ในระนาบ Y ในระนาบY ในระนาบ Y Z พันจานอยู่ในระนาบ Y Z ทุกคนฟังให้ดีพันจานอยู่ในระนาบ Y Z พันจานประจุนะครับพันจานประจุอยู่ในระนาบ Y Z นี่ก็เขียนแล้วกันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแผ่นจานบรรจุนะบรรจุมีเต็มไปหมดแผ่นจานรูปนี้นี่แผ่นจานนี่อยู่ในหน้าวายสั้นนะครับบรรจุบวกเต็มไปหมดเลยนะโอเคป่ะแล้วก็ให้มันมีเรียส R ใหญ่ไปเลยครับเอาให้มีเรียสไปเลยเป็น R ใหญ่นะเรียสเป็น R ใหญ่ R ใหญ่ปึ๊บนี่ครับ R ใหญ่เห็นไหมโอเคไหมแล้วก็ข้อความมันถูกต้องครับบวกคิวนะจากนั้นก็มีบรรจุเอาบรรจุบวกแล้วกันนะครับคิวเล็กอยู่บนแกน xนี่คิวเล็กนะเราให้ประจุแกนตั้งบ่อยแล้วคราวนี้เราให้อยู่บนแกน x ก็
นะครับห่างจากกันห่างจากจุดโอเป็นระยะเท่าไหร่ดีเราจะเอาอะไรดีเอาเอมั้ยเอาเอกันจะได้เป็นคล้ายตัวอย่างนะเอนะครับให้เอนะเอแล้วกันนี่ระยะเอระยะเอนะระยะเอเห็นป่ะนะอ้าวตัวลงขาอะไรเนี่ยฮะตัวเศร้าไหมมีฟอร์มทุกท่านมือโผล่จานอะไรที่นั่งไม่กล้าเขียนเลยเนี่ยมีฟอร์มมีไลท์มีบอลโล่ใช่เอ๊ะเราคนนี้ที่ไหนคนนี้คนนี้ที่ไหนนะอ่ะ20แล้วกัน20แจนนะบุญของเรานี่คิดเลขไปเยอะแล้วคิดจบไปเยอะแล้วอ้อลืมบอกไปเดี๋ยวเธอไม่ทำนะจงหาเลยครับจงหา F นี่ทำบนคิวทำบนคิวคิวเล็กนะโดยโดยคิวใหญ่เอาสั้นๆเนี้ยประโยคมันไม่ง่ายนะครับได้มีฟอร์มปิดไลน์ตรงนี้นะบางคนทั้งวันไม่ทำมาทำมาเล่นคืนทั้งวันปิดไลน์นะครับเพราะเราอยากให้เพื่อนรอดกันนะถ้าจะทำให้เพื่อนรอดนี่จบเลยนะรู้เปล่าเราต้องสอบตกนะแต่คนรอดสอบตกนะพยายามคิดเองแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็จับดูยุ่งในจานลงให้นะนะครับโอเคไหมจัดจะเริ่มแล้วนะคุณโอเคป่ะหรือไม่โอเคนะหา F นะ